สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับพอดีผมได้เปิดโปรโมชั่นนะครับก็คือจะเป็นตัวตอนแรกเป็น249เนาะตอนนี้ก็เป็น449นะครับก็คือราคามันจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับก็จะมีคอร์สให้เลือกได้หลายๆคอร์สเลยนะครับก็เป็นคอร์สที่ผมทำเป็นคอร์สออนไลน์ขึ้นมานะครับพวกนี้นะครับแต่ว่า2อันนะครับที่มีคำถามเข้ามาจากเพื่อนๆนะครับก็คือคอร์สนี้นะครับในส่วนของตัวเซลล์เพจนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซลล์เพจหน้าเดียวนะครับแบบนี้นะครับอันไหนเป็นยังไงนะครับแล้วมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดในส่วนของตัวเซลล์เพจหน้าเดียวให้ดูก่อนแล้วกันเนาะในกรณีที่เป็นตัวเซลล์เพจหน้าเดียวนะครับคอร์สนี้นะครับเซลล์เพจหน้าเดียวส่งไลน์นะครับผมก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยเหมือนกันนะครับนะมาดูกันเนาะในส่วนของตัวเนื้อหานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถทำตามแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับใครที่ไม่เคยทำเว็บมาก่อนนะครับก็ทำได้เนาะเพราะว่าจะมีตั้งแต่ในส่วนของการจดโดเมนนะครับเช่าโฮสต์เลยเนาะแล้วก็วิธีการติดตั้งตัว WordPress นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับที่เราจะทำงานกันนะครับแล้วก็เราจะใช้งานกันได้นะครับสำหรับตัวหน้าเว็บตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเป็น onepage.thailand.net นะครับซึ่งผมทำเป็นตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับก็คือใช้ประกอบการสอนกับคอร์สตัวนี้นะครับ onepage นะครับเซลล์เพจหน้าเดียวส่งไลน์นะครับก็คือตัวอันนี้นะครับอันนี้นะครับที่ยกมืออยู่เนาะสีเหลืองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวหน้านี้เลยนะครับเป็นเว็บนี้นะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้เดี๋ยวผมจะทำการยิงลิงก์ไว้ให้ดูนะครับว่าตัวอย่างเป็นยังไงนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นชาสมุนไพรนะครับก็คือ onepage.thailand.net เดี๋ยวไม่ต้องจดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการจิงลิงก์ไว้ให้ดูนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะสามารถมีหน้าต่างๆได้ด้วยนะครับไป about us อะไรพวกนี้นะครับก็มีหน้า about us มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเราจะมาทำเว็บแบบนี้กันนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าทำไม่ได้นะครับทำง่ายมากๆเนาะแล้วก็พวกบทความอะไรพวกนี้นะครับก็มีนะผมก็ใส่เป็นตัวอย่างไว้ให้นะครับเราสามารถใส่เพิ่มเติมเองได้นะครับแล้วก็พวกวิธีการชำระเงินนะครับตรงนี้ก็มีนะครับมีวิธีการชำระเงินยังไงแต่งภาพยังไงทำภาพแบบนี้ยังไงนะครับก็สามารถทำได้เลยเนาะพวกคอนแทคนะครับก็มีให้เนาะคอนแทคนะครับเบอร์โทรอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดที่คลิกที่ติดต่อเราตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโทรกับตัว Facebook Messenger นะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับทุกส่วนเนี่ยผมแนะนำวิธีการทำให้หมดเลยนะครับก็จะทำเว็บออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว OnePage นะครับก็คือเซลล์เพจหน้าเดียวนะครับส่งไลน์ข้อดีของอันนี้ก็คือในกรณีใครที่มีสินค้าตัวเดียวนะหรือว่ามีสินค้าประเภทเดียวนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมมีบอกไว้ให้หมดนะครับวิธีการทำยังไงนะครับวิธีการสั่งซื้อนะครับเนี่ยก็กรอกฟอร์มนะครับพวกนี้ปุ๊บนะครับเขาก็จะทำการส่งไลน์ไปให้เรานะครับหรือว่าจะทดสอบกรอกไลน์โทเค็นของตัวเองก็ได้นะครับก็คือสั่งซื้อปุ๊บเขาก็จะส่งไลน์ไปให้เรานะครับอันนี้สำหรับสินค้าชนิดเดียวนะครับถ้าใครที่ต้องการทำสินค้าชนิดเดียวแต่ว่ามีหลายๆเว็บก็ทำหลายๆหน้าก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเว็บของเรานะครับจะทำกี่หน้าก็ได้นะโอเคอันนี้นะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับผมก็ทำการปิดไปก่อนเนาะจะได้ไม่งงอีกตัวนึงนะครับอีกคอร์สนึงนะครับที่ตอนนี้ก็กำลังลดอยู่เหมือนกันก็คือในส่วนของตัวเซลล์เพจหน้าดีเซลล์เพจแบบนี้นะครับด้วย WooCommerce นะครับ WordPress WooCommerce นะครับความพิเศษนะครับของคอร์สนี้นะครับก็คือทันทีนะครับที่เราคลิกเข้ามาดูรายละเอียดนะครับอันนี้คือราคาที่ยังไม่ได้ลดเนาะถ้าราคาที่ลดนะครับก็ตอนนี้อยู่449นะครับแล้วก็ถ้าเต็มตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็จะปรับราคาขึ้นเป็นราคาเต็มนะครับปกติก็จะลดแบบนี้อยู่แล้วเนาะก็คือตรงนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับให้ดูได้นะครับสำหรับในส่วนคอร์สเรียนนะครับที่เป็นวิดีโอนะครับก็ถ้าคลิกเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีสอนหมดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้เนาะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำคอร์สนะครับเราจะทำเว็บแบบไหนกันเนาะการจดโดเมนเช่าโฮสต์นะครับไม่เคยทำมาก่อนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าสอนเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปเลยนะครับทำได้แน่นอนเนาะเนี่ยมีการตั้งค่ามีเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือนะครับตัวนี้จะเป็นเว็บ WordPress นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนตัว WooCommerce ดังนั้นนะครับในกรณีที่เรามีสินค้ามากกว่า1ชนิดนะครับเดี๋ยวเราทำกันได้นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดหลายๆตัวอย่างให้ดูเนาะเพราะว่าสำหรับคอร์สในส่วนของตัวเซลล์เพจนะครับอันนี้อั
ันที่เป็นผู้หญิงนั่งอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับนี่แบบนี้นะครับเข้ามาก็จะมีวิธีการโอนและพวกนี้นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวแซมเปิลให้ดูนะครับหลายอันเลยเนาะซึ่งมีวิธีการทำทุกอันนะครับทั้งนี้ก็จะมีปุ่มกดไลน์นะครับกดไปเฟซนะครับหรือว่าจะโทรหาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีแซมเปิลหลายแบบเลยครับนี่นะครับก็จะเหมาะกับร้านค้าที่มีหลายรูปแบบนะครับลองมาเลือกรูปแบบดูก่อนก็ได้เนาะว่าของเรานะครับเป็นประเภทไหนเนาะเป็นพวกคลาสโยคะออกกำลังกายอะไรพวกนี้ก็มีนะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเซลล์เพจอีกประเภทนึงเหมือนกันนะครับที่เราทำได้เนาะหรือว่าจะทำเป็นวิดีโอแบ็กกราวด์แบบนี้ก็ได้นะครับรายละเอียดเต็มนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็จะเข้าใจนะครับใครที่ลงเรียนคอร์สนี้นะครับหรือว่าจะลงไปคู่เลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับก็ออกแบบมานะครับในรูปแบบที่สวยงามอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็มีวิธีการทำให้นะครับวิธีการปรับเปลี่ยนเนี่ยคือเรียนแล้วเข้าใจแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวรับตัดแต่งไม้นะครับดูแลภูมิทัศน์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นร้านอาหารก็สามารถทำได้นะครับซึ่งราคาก็ถูกมากนะครับอยู่ที่900กว่าบาทแต่ว่าตอนนี้มีลดราคาอยู่นะครับใครที่จะตัดสินใจนะครับว่าจะไงนะครับก็ลองเข้ามาดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับผมจะมีอธิบายไว้ให้แล้วนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในรูปแบบต่างๆนะครับลองคลิกเข้าไปดูตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปดูที่ช็อปก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับโอเคก็คิดว่าสำหรับ2คอร์สนี้นะครับเพื่อนๆก็หรือว่าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็น่าจะเคลียร์เนาะว่าเอ๊ะเราจะเลือกเรียนคอร์สไหนดีนะครับเพราะว่ามันก็มีความคล้ายกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการที่มีสินค้าหลายๆตัวมากกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำเป็นเซลล์เพจหน้าเดียวไปเลยนะครับตัวนี้ต้องเขียนโค้ดนะครับผมมีโค้ดไว้ให้อยู่แล้วแหละก็ทำการ copy แล้วก็ไปวางได้เลยนะครับโอเคสำหรับคอร์สอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านถามมาว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับเราจะทำเว็บแบบไหนกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อจากนี้นะครับก็จะมาแนะนำคอร์สแต่ละคอร์สนะครับว่าเรามีวิธีการทำเว็บด้วย WordPress ยังไงนะครับแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับใครก็ตามนะครับที่กำลังจะทำเว็บด้วยตัวเองนะครับทำเซลล์เพจเนาะเห็นหลายๆท่านถามมานะครับก็คือมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ทำยังไงนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้คำตอบนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังงงนะครับสงสัยอยู่นะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อมาทาง LINE ทางเฟซก็ได้นะครับผมก็ยินดีตอบคำถามให้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ